โดยๆกูกูพระมหาสังฆาเปียวอาจารย์ทรงแปลว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยต่อมาจะบทที่3อู้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 สังสยาสังสยาวาโยบาวาโยบาตุสีตุสีนาบาลูมายูยาการละบ้านะไอ้ตรงเต้นตรงนี้นี่เป็นภาษาที่เบส
จริงๆแล้วไม่ใช่ภาษาพม่าจริงๆภาษาพม่านั้นผสมหลายอย่างผสมที่เบสด้วยผสมบาลีก็เยอะแต่ว่าอักษรจำนวนที่คำนับจำนวนที่เป็นภาษาที่เบสเพราะว่าในภาษาพม่าก็มีชาติที่เบสจำนวนหนึ่งมาหาพื้นที่ใหม่ก็มาอยู่ร่วมกับชนเผ่าพม่าก็เลยกลายเป็นมีภาษาพม่าในภาษามีภาษาพม่ามีภาษาที่เบสในภาษาพม่าด้วย4นิทีละนะตัด4ทีละลาบามาทีละคนจงมาทีละคนหรือว่าเชิญมาทีละคนมาทีละคนเถอะนะครับลาบาเจมป่าแต่ออกเสียงเป็นป่าเป็นพอสำเนาสระนาเป็นพอพานสระนาและพอพานนี้ในภาษาไทยออกเสียงเป็นบอมาเป็นบอใบไม้ลาบาต่อมาลูบไปอยู่อย่างลูบเดี๋ยวไปแย่งที่นี่เรียกว่าอะไรนะแย่งยื้อแย่งนะถูกต้องนะมาอยู่ยากนี่อย่าเอายากมายานี่อย่ามายานี่อย่าก็เหมือนมาบูมาบูเลยว่าไม่มาบูเลยไม่มายานี่อย่าเราต้องผสมคำเอาไม่รู้มัตติภูไม่รู้นะเช่นมัตติภูตีแปลว่ารู้มัตติภูไม่รู้มัตโตอาภูไม่ไปเป็นต้นแต่ว่าเวลาพูดนั้นให้เราใช้คำที่ไพเราะหน่อยก็คือใส่ปากเข้ามามัตติปาภูมัตโตอาปาภูใส่ปากเข้ามาเราไม่ใช่คนพม่าแต่ถ้าเวลาพูดที่ใช้คำที่สุภาพตลอดใช้ปากแปลใช้ปากตลอดมาตีบาบูมาตัวบาบูมาไทยบาบูเป็นต้นนะขนาดอาจารย์พม่าพ่อมาธีระของพม่าเวลาพูดกับลูกศิษย์นี่ยังใช้ปากเลยพ่อมาธีระซึ่งท่านพูดด้วยคำพูดสุภาพท่านจะใช้กับลูกศิษย์เนี่ยใช้ปากอันนี้สำคัญสำคัญในการแสดงความสุภาพของผู้พูดมาอยู่ยากแต่ว่าป่าตรงนี้ไม่ใช่นะมายานี่ไม่ดีป่ามาอยู่ป่ายานี่ไม่ดีสามารถไม่ใช่มาอยู่ยากอย่ามาอยู่ยากอย่าเกาอย่ายินอย่าแย่ตรงนี้ยุ่งลูกมาอยู่ย่านี้แปลคำศัพท์ว่าอย่าเอาแย่งกันหรืออย่าแย่งหยิบกันก็ได้อย่าหยิบแย่งกันเหรอนะอย่าหยิบแย่งกันอยู่นี่หยิบลูกนี่แย่งลูกมาอยู่ย่าอย่าหยิบแย่งกันนะลูกนี่แย่งอันนี้เขาใช้เขาเป็นกรสีของพม่าถ้าเป็นชลาก็มาลูกย่าอย่าแย่งกันเรื่องเล็กมาลู่ย่าอย่าแย่งกันมาอยู่ย่าอย่ายืนอันนี้เป็นกรองสี่ก็เข้าประการในครบสี่พยานก็เลยใช้เป็นรูปมาอยู่ย่ามาลู่ย่ามาลู่ย่าอย่าแย่งกันมาอยู่ย่าอย่ายืนอย่าเอาเป็นต้นอันนี้เป็นคำปฏิเสธคำบังคับต่อมาอตูเวลาเขียนให้เขียนอตูตูแต่เวลาอ่านได้อ่านเป็นอตูดูเราเต่าออกเสียงเต็มท้องทหารซึ่งในภาษาไทยเราออกเสียงเหมือนเต่าเด็กนั่นเองก็คืออตูดูอตูดูซาบาอตูดูนี่แปลว่าด้วยการพร้อมกันใช่ใช่ได้นะอตูดูนี่อตูดูอตูเพราะเต่าของพม่าเนี่ยเราต้องออกเสียงชัดมากกว่านี้มากกว่าภาษาไทยอจูอจูออกเสียงลงจากลิ้นให้มากกว่านี้อจู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 สังเกตว่าเสียงก่อนประมาณนี้จะไปลงเยอะกว่าคืออจูอจูดูอจูดูเสียงดังดังหน่อยเสียงดังจะออกจากคอเดี๋ยวจะเคยเอาประมาณออกเสียงดัง
อะดูอะดูดูซาบาอะดูดูซาบาอะดูดูซาบาก็กินด้วยกันซาบาที่กินเชิญกินกินด้วยกันเถอะหมายความว่าไงนะกินด้วยกันเถอะกินพร้อมกันเถอะอะดูดูซาบาแต่สมมติว่าเราจะใช้เป็นหูพจน์สมมตินะถ้าเราต้องการใช้เป็นหูพจน์ตรงนี้วิธีใช้ก็คือใส่จ้าสามตัวเนี่ยเป็นวิพัฒน์มันจะเป็นวิพัฒน์ในภาษาพม่าแสดงความเป็นหูพจน์ซาหวานเลยนะซาหวานตัวนี้เราใช้เป็นซาจ้าหวานจ้าจ้าเป็นคำอันนี้กอไก่นะกอไก่แล้วก็ย่าเย็ดนะนี่จ้าตัวนี้นะจ้าตัวนี้ก็คือกอไก่แล้วก็ย่าเย็ดแปลว่าเดี๋ยวยักษ์ที่ม้วนพันนะมาจากกอไก่นะกอไก่แล้วก็ย่าเย็ดแล้วก็เดี๋ยวยักษ์ยักษ์ตัวนี้ออกเสียงเป็นจอจานซาจ้ามาซาซาจ้ามาถ้าใส่จ้าเข้ามาเป็นเครื่องหมายผูกพจน์ให้ผู้อื่นรู้ว่าพูดถึงผูกพจน์อยู่แต่ว่าสามมาตรต้องไม่ซีเรียสเท่าไหร่ตรงนี้นะไม่ได้ซีเรียสมากนักว่าต้องใส่จ้าเข้ามาอะไรประมาณนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่อาจจะตื่นรู้ทราบมาได้ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดเพราะว่ากินด้วยกันในชั้นไม่ยอมกินด้วยกันมันต้องไม่ใช่คนเดียวอยู่แล้ว นะกินด้วยกันไม่คนเดียวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องการจะเน้นความเป็นผูกพจน์ก็ซาจ้ามาแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้าพยางหรือว่าในกองสี่ของพม่าเนี่ยอาจจะสามพยางก็ได้ห้าพยางก็ได้ไอ้นี่ก็กลายเป็นหกพยางแล้วแต่ตรงนี้ถือว่าถ้าบังคับให้เป็นห้าพยางก็เลยใช้เป็นซาจ้ามาซามาแต่จะใส่ซาจ้ามาก็ได้นะจ้าที่เป็นวิพัฒน์ในภาษาพม่าแสดงความเป็นกุ๊กภาษาบ้านนี่เขาจะมีวิพัฒน์ด้วยนะเดี๋ยวเราพูดวิพัฒน์ที่หน่อยนะเดี๋ยวเอาที่ก่อนเดี๋ยวพูดวิพัฒน์ในภาษาพม่าที่เป็นเพราะว่าในภาษาทุกภาษานั้นจะต้องมีบทนามกับกริยา